สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาใช้โปรแกรม Dev C++ นะคะวันนี้เราจะมาทำเป็นแบบแม่สุคูณที่เป็นแม่สองนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นคำสั่ง do while นะคะอันดับแรกนะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะคีย์ลัด Ctrl N เลยค่ะเพื่อสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่นะคะสร้างเป็นไฟล์ใหม่อ่ะค่ะพิมพ์ในส่วนของ preprocessor directive นะคะsharp include นะคะstdio.h นะคะแล้วเราก็ enter ลงมานะคะจะเป็นส่วนของ void main นะคะแล้วก็ปิดการเปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลือก data type นะคะเป็น int นะคะเพราะว่าเป็นเลขจำนวนเต็มนะคะทศนิยมก็คงไม่ใช่นะคะเพราะว่าสุคูณส่วนใหญ่จะเป็นเลขจำนวนเต็มชื่อตัวแปรนะคะชื่อว่า counter นะคะ counter ค่ะแล้วก็ semicolon ปิดท้ายนะคะเคาน์เตอร์เท่ากับ1นะคะโดยจะเพิ่มไปทีละ1ทีละ1ทีละ1นะคะอันนี้จะเริ่มตั้งแต่1นะคะใช้คำสั่งดูเลยนะคะทำค่ะอันนี้ก็จะเป็น printf นะคะฟังก์ชัน printf ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่2ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นเลข2นะคะจากนั้นก็คูณนะคะเปอร์เซนต์ดีนะคะเปอร์เซนต์ดีตัวนี้ก็จะแทนเลข1เลข2เลข3จนถึงแม่10จนถึงเลข12ไปเรื่อยๆนะคะก็แล้วแต่เรานะคะว่าจะกำหนดตั้งแต่เท่าไหนถึงเท่าไหนนะคะเปอร์เซนต์ดีคูณออกมาคูณกับจำนวนเต็มก็มีค่าเท่ากับเปอร์เซนต์ดีนะคะคอมมานะคะเพื่อบอกให้รู้ว่าตัวข้างหน้าเป็นอะไรนะคะเคาน์เตอร์นะคะคอมมาค่ะสองคูณนะคะเคาน์เตอร์ค่ะอย่าลืมปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนนะคะแล้วก็ enter ลงมาค่ะอันนี้จะเป็นเคาน์เตอร์บวกๆนะคะคือเพิ่มทีละ1ค่าค่ะปิดท้ายด้วยเซมิโคลอนนะคะต่อไปก็จะเป็นคำสั่ง while นะคะดูไว้ค่ะอันนี้เราจะกำหนดให้ตั้งแต่1ถึงอะไรนะคะอันนี้เอาแค่12พอนะคะน้อยกว่าเท่ากับ12ค่ะก็ตัว2ตัวนี้นะคะคูณกับเปอร์เซ็นต์ดีตั้งแต่เลข1ถึงเลข12นะคะอันนี้ก็ printf เลยนะคะฟังก์ชัน printf ค่ะn นะคะ goodbye ค่ะแล้วก็ semicolon นะคะ guess ค่ะ getch นะคะ
พื่อให้เวลาเรารันโปรแกรมนะคะจะได้โชว์หน้าต่างนานๆ นะคะ return 0ค่ะเกิดการคืนค่าขึ้นนะคะลองมาเซฟดูนะคะเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ด้วยนะคะเป็น .c ค่ะลองมา compile and run ดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบสุขคูณแม่2นะคะเรากำหนดให้เคาน์เตอร์นะคะเริ่มตั้งแต่1ค่ะคือเปอร์เซ็นต์ดีนะคะเริ่มตั้งแต่1นะคะจนถึงไวนะคะที่เรากำหนดให้น้อยกว่าเท่ากับ12นะคะอันนี้ก็จะเป็น2คูณกับเปอร์เซ็นต์ดีนะคะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ